ส่วนกรุงเทพมหานครกทมฮะหลังจากที่เงียบไปนานกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์การจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายค่ะที่ราคาแพงเกินจริงโอ้โหทั้งเป็นสูงหรือเปล่าลู่วิ่งใช่ไหมเจ็ดแสนกว่าบาทจักรยานแล้วโอ้โหออกรถยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยอ่ะนะหลังจากไปสอบแล้วฮะใช้เวลาสอบอยู่นานหลังจากนั้นวันนี้มีการแถลงผลของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะแล้วท่านผู้ว่ากทมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับท่านผู้ว่าชัชชาติยอมรับเลยฮะว่ามันมีปัญหาความไม่โปร่งใสจริงๆฮะเรื่องนี้จริงๆแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ยังรับว่าความไม่โปร่งใสยังมีอยู่นะมันอาจเป็นเรื่องที่แบบติดมานานนะแล้วก็การสอบสวนก็เราก็ทราบตั้งแต่ปลายเดือนแล้วก็ขอบคุณทางคณะกรรมการสอบสวนที่ทำเสร็จในสัปดาห์ก่อนก็มีมูลจริงว่ามีราคาสูงแล้วก็มีข้อกฎหมายซึ่งมันจะอาจจะเกินความจำเป็นไปนะมีเรื่องใหญ่ก็มีผู้เกี่ยวข้องซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้มีการย้ายไปแล้วเนี่ยเปิดเผยเพิ่มเติมว่าผู้เกี่ยวข้อง25รายย้ายออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเนี่ยไม่ให้มายุ่งเนี่ย3รายค่ะนะแล้วหลังจากนี้ย้ายแล้วจบไหมไม่จบดำเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อเดิน2ทางเลยคือกทมดูแลวินัยเจ้าหน้าที่รัฐว่าไปตามผิดแล้ว2ปปช.ปปท.ดำเนินการคู่ขนานคือเอาผิดทางอาญากทม.ก็จะสนับสนุนการสอบสวนการดำเนินคดีด้วยค่ะนะอันนี้แบ่งเป็น2ทางอันนี้ท่านผู้ว่าพูดชัดเจนคือยอมรับไม่โปร่งใสจริงๆแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยจัดการอย่างเด็ดขาดนะแล้วในรายละเอียดวันนี้คนที่แถลงนะก็คือท่านรองปลัดกระทรวงรองปลัดกรุงเทพมหานครนะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานครผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายของศูนย์กีฬากทม.คุณณัฐพงษ์ดิษยบุตรท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครวันนี้เปิดเผยว่าผลการตรวจสอบพบนะมีพฤติการตั้งราคาแพงเกินจริงค่ะนะตั้งสเปคเกินความจำเป็นกำหนด TOR ไม่เปิดกว้างจากการสอบสวนทั้งพยานบุคคลและเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่านะครับประเด็นแรกนะครับการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายมีการจัดซื้อแพงเกินจริงนะครับโดยมีราคาสูงกว่าราคาตามท้องตลาดและเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่เคยจัดซื้อมาในปีก่อนๆ นะครับซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบจากราคาต้นทุนรวมกับค่าดำเนินการแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสูงกว่าราคาต้นทุนรวมกับค่าดำเนินการเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของราคาแพงนะครับประเด็นที่สองก็คือถ้าในตัวสัญญาหรือ TOR นะครับพบว่าคุณลักษณะเฉพาะหรือสเปคของเครื่องออกกำลังกายมีการปรับสเปคให้สูงขึ้นจากเดิมที่เคยจะซื้อมานะครับเช่นเพิ่มกำลังแรงม้าการเพิ่มโปรแกรมออกกำลังกายการเพิ่มการรองรับน้ำหนักและเพิ่มจอแสดงผลระบบสัมผัสเป็นต้นนะครับจึงเป็นผลทำให้มีการกำหนดรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องออกกำลังกายหรือสเปคเนี่ยสูงเกินความจำเป็นและส่งผลต่อราคาที่แพงเกินควรนะครับการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นจัดซื้อแพงเกินจริงราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดและสูงกว่าราคาที่เคยจัดซื้อในปีก่อนๆค่ะนี่หนึ่งสองตัวสัญญาหรือ TOR เพราะว่ากำหนดลักษณะเฉพาะหรือสเปคเนี่ยนะสูงขึ้นจากเดิมเพิ่มกำลังแรงม้าเพิ่มโปรแกรมเพิ่มจอแสดงผลนะไม่คำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานจริงประเด็นที่สองประเด็นที่สามกำหนดคุณสมบัติของผู้จะยื่นข้อเสนอตาม TOR เพราะว่าไม่เปิดกว้างให้มีการเข้าเสนอราคาอย่างเท่าเทียมประเด็นที่สี่ผู้เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้น25รายมีหนึ่งรายลาออกจากราชการไปแล้วค่ะนะมีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยและทางละเมิดไงก็จะสอบสวนเชิงลึกเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดต่อไปด้วยคือสอบสวนเอาผิดทางวินัยร้ายแรงหนึ่งค่ะแล้วก็สอบสวนเพื่อเอาผิดทางละเมิดคือเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเรียกค่าเสียหายแล้วก็เรื่องเอาผิดอาญาปปช.ปปท.ดำเนินการนะนี่คือผลสรุปวันนี้ฮะ
แล้วก็ยืนยันว่ากทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะแต่ว่าประเด็นนี้เกิดจากการเปิดของภาคเอกชนก่อนเลยนะใช่ค่ะผมจำได้ก็คือชมรมสตรองนะตรวจสอบแล้วก็ท็อปนิวเราก็ตามตรวจสอบเรื่องนี้แล้วล่าสุดฮะท่านผู้ว่าชาติครับชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยนะชี้เป้าเพิ่มฮะแล้วเป้าไปอยู่ที่ไหนไกลครับสำนักป้องกันกรุงเทพมหานครนะการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจในภารกิจดับเพลิงนะของสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย38ชุดงบประมาณ131ล้านบาทซื้อเครื่องละ3ล้าน4แสน70,000บาทนะ3ล้าน4แสน70,000บาทนะแล้วก็กรณีนี้เนี่ยบริษัทห้างร้านบางห้างร้านนะองค์กรบางองค์กรที่เคยซื้อเช่นอบต.แถวๆสมุทรสาครเคยซื้อไม่ถึง1ล้านบาทนะยี่ห้อเดียวกันนะแล้วถ้าคิดส่วนต่างก็จะตกประมาณ93ล้านบาทส่วนต่างพอซื้อทั้งหมด38ชุดไงอันนี้เป็นข้อมูลจากชมรมสตรองเปิดมาประเด็นใหม่อีกแล้วนะคะนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะซื้อเครื่องหนึ่ง3ล้าน4แสน38ชุดใช่ไหมแล้วเขาไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมีอบต.ธัญบุรีสาครซื้อคล้ายๆกันเนี่ยแต่เขาซื้อเครื่องละ2ล้าน4ค่ะนะเขาไม่ใช่ซื้อเครื่องละ2ล้าน4เครื่องละ6แสนนะบวกค่าขนส่งค่าเซอร์วิสอีกให้4แสนเลยเป็น1ล้านแล้วส่วนต่างประมาณนะก็เอา1เอา3ล้าน4ตั้งลบ1ล้านก็เหลือ2ล้าน4อันนี้ต่อเครื่องนะส่วนต่างค่ะ38เครื่องก็93ล้านตามตัวเลขนี้อันนี้คือข้อมูลจากเพจชมรมซองแต่ต้องไปตรวจสอบเชิงลึกไงก็ต้องรอฟังคำชี้แจงนะคะแล้วในคอมเมนต์เนี่ยเขาก็ให้รายละเอียดอีกฮะนี่ที่มาของข้อมูลเขานะแต่ก็คือการจัดซื้อจัดจ้างของทางกทม.นั่นแหละค่ะนะว่าทำเมื่อไรราคากลางก็มาจากบริษัทที่ชนะการเสนอราคานั่นแหละนะแล้วงบประมาณอะไรมายังไงฮะโอ้โหอีกแล้วนะราคาประมาณเครื่องละล้านนะเครื่องละล้านแต่กทม.ซื้อ3ล้าน4บวกอะไรไปรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงก่อนนะรอฟังคำชี้แจงแล้วก็อีกอันนึงนะนะโคมไฟฮะโคมไฟโคมไฟได้หรอโคมไฟอาจจะเห็นว่าราคาถูกๆนะได้ 9,000 กว่าบาทเองนะมันอันเดียวไง 9,000 กว่าบาทเนี่ยทำมาทั้งหมด350โคมคูณไปสิคะโคมไฟเสาปฏิมากรรมเขียวทองนะ 9,757 บาทต่ออันนะรวมเป็น3ล้าน4แสนบาทค่ะนะที่เราถามก็คือว่าเอ๊ะมันต้องมาแยกซื้อด้วยเหรอนะแล้ว 9,000 กว่าบาทต่ออันเนี่ยนะการจัดซื้อเป็นยังไงการประมูลเป็นยังไงนะแล้วก็มีเอกสารในคอมเมนต์เหมือนเดิมฮะนี่ติดตั้งโคมไฟปฏิมากรรมนะจำนวน350หน่วยนะหน่วยละ 9,757 บาทใช่ไหมเนี่ยมีชื่อบริษัทที่ได้รับงานเสร็จสับนะหลายเรื่องนะนะก็ต้องฟังคำชี้แจงเหมือนกันค่ะครับแล้วก็องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะนะองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันได้มีการนำเสนอแบนเนอร์นี้ขุดแล้วขุดต่อขุดอีกยิ่งสอบหางยิ่งโผล่นะจำได้ไหมเป็ดเหลืองนี่ด้วยจำได้นะนี่อันนี้คือการตรวจสอบกทม.ค่ะซึ่งรอดูว่าทางกทม.เรื่องเหล่านี้จะสอบต่อหรือเปล่าทีนี้เพราะมีศูนย์ต่อต้านทุจริตอยู่แล้วอะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ